ครื่องเล่นที่ผมบอกว่ามันสะใจของโบเนี่ยอยู่ตรงไหนใจเย็นๆแล้วช่วยแหกตาดูได้ไหมนี่ไงเบสเมาท์เทนโอ้โหจับหน้าแล้วยังให้แหกตาดูด้วยเหรอแล้วนี่นี่ทำไมมันเป็นเครื่องเล่นที่สุดยอดมากนะเพราะว่ามันเครื่องเล่นที่บอกว่าคุณผู้ชมจะได้ไปทะลุจักรวาลพิฆาตภูเขาเผาจักรวาลระเบิดบึ้มบึ้มแถมยังมีแม่น้ำทั้งค่ะโอ้ยอะไรสารพัดเต็มไปหมดนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่คือเครื่องเล่นนี่เหรอใช่นี่คือเครื่องเล่นอันนี้ซึ่งนี่คือชื่อของมันปะเฮ้ออันนี้ตั้งเองคือมันสะใจมากจนเราต้องตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาแต่ชื่อจริงๆของมันคือ Space Mountain Space Mountain สี่พยางค์สี่พยางค์แต่เราจับถ้ำมาทำไมเนี่ยฮะเพราะมันสนุกไงสนุกจริงก็เปล่าสนุกมากอยากเล่นแล้วว่ายืนฟังโบโม้อย่างเงี้ยไม่ได้ดูหรอกไม่ได้เล่นหรอกโบยืนต่อไปบอกคุณผู้ชมว่าสนุกแค่ไหนคุณผู้ชมไม่รออีกแล้วไอ้บ้อมอะไรเหรอโบก็โบยุดไม่รอต้องโกช้ามองตื่นเต้นอยากเข้าไปเล่นข้างในแล้วอ่ะก็อยากเล่นแต่ไม่เรียกเลยปล่อยให้เรายืนภาพอยู่ได้คนเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยหยุดชวนคุยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียเวลาไปหนึ่งเร็ว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 เฮ้ยโมนี่ไงเราก็มันจะได้ขึ้นแล้วอยู่ข้างหลังเราแล้วค่ะอีกไม่กี่จ้าเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วครับผมนี่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 โอ้ยแล้วตื่นเต้นจังเลยคุณผู้ชมคือข้างในบรรยากาศเนี่ยมันก็ดูเป็นจักรวาลนะดูเป็นมืดๆทึมๆนะไม่รู้เราจะเจออะไรกันบ้างรถไฟจะพาเราไปไหนกันบ้างงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าไปคือเมื่อกี้นี้เราไปท่องอวกาศกันมาใช่นี่ค่ะเห็นดาวเห็นดาวเห็นดาวคล้องดาวเคราะห์เต็มไปหมดเลยฮะโอ๊ยมันมากมันอันนี้แบบสนุกความเร็วมันลุ้นอ่ะมันลุ้นมากเพราะว่าเราแบบคือมันไม่มีแสงอะไรนอกจากแบบพวกดาวต่างๆใช่เห็นแต่ดาวแบบเป็นกาแล็กซี่เลยอ่ะใช่ครับแล้วเหมือนอารมณ์ว่าเราจะวิ่งพุ่งไปวิ่งแบบวิ่งเข้าไปหาดาวอ่ะแล้วแบบมันมากซึ่งโบเสียงดังมากแหมนี่ก็ว่าตลอดทั้งอันเลยเดี๋ยวรอดูในรูปดีกว่าว่าใครจะกลัวกับใครมีถ่ายรูปด้วยเหรอถ่ายรูปด้วยมีเก็บภาพด้วยเหรอนี่น้ำตายังไหลอยู่เลยอ่ะโอ้แบบมันมากมันเร็วมากแล้วแบบมันลงนี้เลยมาขึ้นลงขึ้นลงแต่ข้างในเรียกว่าเจ๋งมากมากเลยครับสำหรับ Space Mountain แต่ว่าตอนนี้อยากดูรูปใช่เพราะว่ากลัวอายพาไปดูหน่อยตรงไหนอ่ะไปอยู่ตรงเนี้ยไปไปดูกันนี่พอทุกคนเล่นเสร็จก็จะต้องมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกรูปเลยรูปของคุณก็จะไปอยู่ตรงนี้หลายจอแบบนี้แหละหน้าจะเวอร์หน้าจะหลุดจะอะไรยังไงประชาชีเห็นหมดเลยนะคะนี่เลยนะฮะจากความเสียวเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าโบนะเมื่อกี้เราก็เจอรูปของเราบนจอแล้วรูปอะไรเหรอรูปอันสวยงามของเราที่เธอเล่าเราก็จะมาสั่งเขาให้ไอเนี่ยเขาบอกว่าสามารถนี่นะคะสั่งเป็นพวงกุญแจก็ได้นะคะหรือว่าเป็นรูปแบบนี้ก็ได้ด้วยใส่ใหญ่หน่อยนี่เราก็จะสั่งรูปของเรานะเก็บเป็นที่ระทึกระลึกสิช็อตด้วยช็อตเองเล่นเองคนบ้าอะไรก็ไม่รู้นี่ไงเล่นมากไประบบประสาทข้างในมันสะเทือนเดี๋ยวดูรูปแล้วคุณผู้ชมก็จะรู้เฮ้ยโอ้โหนี่รวดเร็วทันใจเฮ้ยแล้วก่อนนะถ้าเธอเบื่ออะหล่อเลยอ่ะเขาเรียกว่าหน้ามันมากอย่างเงี้ยหน้ามันน่าสนุกใช่ดูสิหน้ามันมากเลยไม่สิหน้าสนุกมากแต่มันสนุกจริงคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้นะครับโบเป็นคนสั่งออเดอร์นี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยโบต้องเป็นคนจ่ายส่วนผมเป็นคนถือรูปนะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นดูของข้างในอีกแล้วเดี๋ยวให้โบจ่ายให้คือบอมเดี๋ยวก่อนเคลียร์กันก่อนนี้เฮ้ย
อกจากจะมีแต่ของดิสนีย์อย่างเดียวนะยังมีนี่เลยเอ้ยน่ารักอ่ะขอบคุณนะไม่ใช่เธออันนี้เป็นกูฟี่แต่ตัวเป็นทาร์ทเวเดอร์อ่ะใช่ก็มันเขาเรียกว่าตรงนี้มันเป็นสเปซเมาน์เทนไงมันก็เลยแบบเหมือนตีมคล้ายๆกับ Star Wars อ๋ออวกาศอวกาศนี่ไงมิกกี้นี่ก็แต่งตัวเป็นแบบว่าใน Star Wars มันมีไลท์เซเบอร์ด้วยเออก็จะแบบนี้สู้กันสู้กันต้องอย่างงี้มีแบบเป็นพวงกุญแจด้วยนะน่ารักน่ารักน่ารักเหมือนบอมเลยจริงๆเฮ้ยตรงนี้น่ากลัวมากกว่านะมาๆๆดูนี่ไงน่ารักเสื้อเหมือนพวกเราเลยที่เรามาซื้อที่นี่อันนี้ดีกว่าเราชอบอันนี้อะไรหรอเฮ้ยดูดินี่ตัวเป็นสเตจแต่หน้าเป็นเราเอ้ยน่ารักขนฟูงเฟรดูแล้วไม่ต่างกันเลยนะเพราะว่าน่ารักเหมือนกันเพราะหน้าเป็นสับปะหลาดเหมือนกันเป็นเอเรียนมอมเป็นไรอ่ะไม่สบายหรออ้าวมันฟุตฟัดอะไรงั้นน่ะทำอะไรดูอะไรอยู่เนี่ยดูโบดูเราในไหนอืมเนี่ย MV เรานี่เอ้ยมันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นร้องไห้ทำไมอืมมันไม่เศร้าเลยแล้วร้องไห้ทำไมโบเหยียบเท้ามาทั้งเพลงเลยเนี่ยขอโทษดีนะไม่ได้ตั้งใจอ่ะดูมาทั้งเพลงเลยเนี่ยอ่ะฮะสบายตาเลยจริงเหรอนี่ขนาดอยู่นี่ยังแบบว่าไหลลื่นได้ดีขนาดนี้เน็ตแรงดีเนาะก็ TrueMove Edge Roaming Application เป็นตัวช่วยที่ดีสุดๆเลยนะมันสามารถเช็คว่าประเทศไหนใช้งานได้บ้างและราคาเท่าไหร่อีกด้วยสะดวกสุดๆเลยนี่ดูจนลืมไปเลยว่านี่เราดูที่ฮ่องกงอ่ะเออเหมือนอยู่บ้านเลยพี่บอมครับเข้าฉากด้วยครับอ่ะโบขาดหน่อยนะ